你说你们当当地的。สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายหลังอุทกภัยผ่านไปเริ่มคลี่คลายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทิ้งความเสียหายไว้อย่างใหญ่หลวงสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องกอบกู้ขึ้นมาล่าสุดครับผู้ชมครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างบูมหมูกระทะครับที่ได้เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดเชียงรายได้โพสต์คลิปนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าช่วยเหลือหญิงคนหนึ่งที่น่าจะเกิดความเครียดอย่างหนักทำให้ตัดสินใจชั่ววูบโดยบูมครับยังได้ระบุข้อความว่าเคสด่วนมีพี่ท่านหนึ่งพยายามจบชีวิตตัวเองเพราะเครียดน้ำท่วมเชียงรายตอนนี้บูมและทีมสิริกรนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีนะคะอัปเดตล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะไปชมคลิปเหตุการณ์กันครับทั้งนี้ครับจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่าหญิงรายดังกล่าวครับหมดสติอยู่ในห้องน้ำหลังจากพยายามทำร้ายตัวเองแต่ไม่สำเร็จในครั้งแรกทำให้เจ้าที่เข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันI'm done.